ภายหลังจากทนายธรรมราชสาระปัญญาโพสต์ข้อความเปิดรับบริจาคโดยอ้างว่าขอร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานพร้อมแนบภาพสมุดบัญชีธนาคารจนชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นต่อมาทนายธรรมราชได้ไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าถือว่าแนวทางนี้เป็นช่องทางที่ดีจะได้ร่วมพลังกันสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องมันดีมันงามมันชอบเป็นอีกหนึ่งข้อชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมทำมีคนสนับสนุนในเรื่องที่ผมโพสต์ไปไม่ใช่การเปิดรับบริจาคไม่มีคำไหนที่บอกว่าเปิดรับบริจาคนะครับส่วนเขาจะตีความไปทางไหนกันก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ผิดพรบ.เรี่ยไรเพราะไม่ได้ออกไปเรี่ยไรถามว่าทนายคนอื่นทำไหมก็ทำแต่ว่าทำไปแล้วไม่รู้จะมีใครให้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นหลักยินยอมของทั้งสองฝ่ายเมื่อโพสต์ไปแล้วถ้าเขาไม่สนับสนุนเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ช่วยแค่นั้นเองจะไปยากอะไรเรื่องพวกนี้อย่าเอาไปเป็นประเด็นส่วนท่านไหนที่ให้กำลังใจผมมาแล้วผมก็ขอบคุณทุกๆยอดขอบคุณมากในส่วนนี้ผมจะมาพัฒนาทีมงานในการทำงานที่จะช่วยเหลือผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบช่วยเหลืองานเดิมอยู่แล้วและจะขยายให้กว้างขึ้นก็จะขอรับการสนับสนุนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ผิดไม่ได้มีปัญหาอะไรครับโอเคอันนี้เป็นช่องทางที่ดีแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีที่เราจะได้รวมพลังกันว่าโอเคสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องนะมันดีมันงามมันชอบก็นี่คือเป็นอีกข้อนึงที่จะเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าสิ่งที่ผมทำมันมีคนสนับสนุนก็คือในเรื่องของทางที่ผมได้โพสต์ไปแล้วครับมันไม่ใช่เป็นการรับบริจาคครับไม่มีคำไหนว่าขอรับบริจาคนะไม่มีนะส่วนใครจะตีความไปทางไหนก็ตามแต่แล้วก็ไม่ได้ผิดพรบ.เรี่ยไรด้วยครับเพราะว่าไม่ได้ออกเรี่ยไรทนายคนอื่นทำไหมก็ทำแต่ว่าทำไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครให้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับมันเป็นของหลักยินยอมของทั้งสองฝ่ายโพสต์ไปแล้วถ้าเขาไม่สนับสนุนเขาก็ไม่ให้ครับเขาก็ไม่ช่วยก็แค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรเรื่องพวกนี้ครับอย่าไปเอาเป็นประเด็นเลยครับส่วนท่านไหนที่ให้กำลังใจผมมาแล้วผมก็ขอบคุณทุกยอดนะครับขอบคุณมากแล้วก็ในส่วนนี้ผมก็จะเอามาพัฒนาทีมงานแล้วก็ในการทำงานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ช่วยเหลืองานที่เป็นทั้งที่เป็นส่วนที่ทำงานอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะพัฒนางานไปในส่วนของให้มันกว้างขึ้นนะครับก็จะขอรับการสนับสนุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโดยตลอดต่อมาทนายธรรมราชได้โพสต์ภาพข้อความเทียบเคียงโดยระบุแคปชั่นฝากให้ทางหนุ่มกรรชัยดูเมื่อครั้งทนายเจมส์นิติธรแก้วโตโพสต์เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนการสอนข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กๆโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและของทนายเกิดผลแก้วเกิดที่เปิดรับบริจาคให้มูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยเงินบริจาคทั้งหมดไม่ได้เข้าบัญชีส่วนตัวขณะที่ทางหนุ่มกรรชัยได้โพสต์ข้อความพร้อมแนบภาพที่ทนายธรรมราชได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้โดยระบุข้อความว่าด้วยความเคารพนะครับคุณทนายนั่นมันกองบุญช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสกับอีกอันของพี่เกิดเขาตั้งเป็นมูลนิธิอย่าไปตื้อเรื่องของคนอื่นเขาเลยเอาเรื่องของเราดีกว่ามั้งทางนี้ทางด้านทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้กลับหลังจากทนายธรรมราชได้โพสต์ข้อความที่กล่าวถึงการเปิดรับบริจาคให้มูลนิธิทนายเกิดผลเพื่อประชาชนโดยระบุข้อความว่าทนายความเปิดรับบริจาคเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองเอามาเปรียบเทียบกับผมที่ขอรับบริจาคในนามมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่นะคุณเลี่ยราดหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็นมัมนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199บาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะกินเป็นไหมฮะหม่ำดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะหม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อั่วอันนี้ขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด
ราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะนะไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเน้นๆ นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทำมาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะคุณแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เห็นไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีซมานะใส่ช่องฟรีซมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีซแหนมยุคนครับชุดละ150บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึง10ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากำลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสำเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา 3-4 ปีนะครับตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ครับ150บาทและที่สำคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทำข่าวไงนะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหารายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาท2บาทเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นองค์กรข่าวไง Easy ยุคน Easy New เนี่ยมีทีมงานหัวเป็น10กว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กรเนี่ยเงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้หม่ำโหสวยงามมากหม่ำจากอีสานเลยนะฮะจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ